สวัสดีค่ะพบกับช่องปนาพาธรรมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาต่อกันด้วยโคโวคัพของเกาหลีใต้อีกนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมีแข่งอีก2คู่นะจ๊ะโอ้โหวันนี้มีคู่เอกด้วยเนี่ยคู่เอกคือใครรู้ไหมนี่ไงเสื้อสีชมพูนี่ไงล่ะคะพิงค์สไปเดอร์นี่นะคะทุกคนของพี่คิมยอนคยองนี่แหละนะคะวันนี้ทีมพิงค์สไปเดอร์จะเจอกับใครรู้ไหมนี่ไงน้องยูฟาของเราโดนพรสินโพนี่แหละสังกัดทีมอารันมาเรยามากตะนะคะวันนี้น้องยูฟาต้องเจอพี่คิมยอนคยองนะคะทุกคนสนุกโอพิงค์สไปเดอร์สีชมพูมาเจอสีส้มของอารันมาเรแล้ววันนี้นะคะสุดจริงๆเลยเราจะมาดูน้องยูฟาของเราเล่นนะคะพรุ่งนี้ว่าน้องจะได้ลงไหมนะคะน่าจะได้ลงนะได้ลงอยู่แล้วแหละแข่งกับใครไม่แข่งแมตช์แรกก็เจอพี่คิมซะก่อนถ้าจะสนุกนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดมีคลิปให้ดูด้วยนะหมายถึงว่าแอดก็จะถ่ายไฮไลท์มาให้ดูนะจ๊ะทุกคนเนี่ยแหละมาแจ้งโปรแกรมวันนี้นะคะวันนี้นะวันนี้พิงค์สไปเดอร์กับอารันมาเรยามากุตะนี่จะแข่งบ่ายโมงครึ่งนะทุกคนเวลาไทยนะคะบ่ายโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวก็จริงๆนะมันมีลิงก์หาดูได้หมดนะคะในช่อง YouTube อ่ะนะแต่เดี๋ยวแอดอาจจะตัดเป็นไฮไลท์มาให้ดูนะอีกสักคลิปหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะหลังแข่งเสร็จนะไว้คอยดูกันละกันนะคะถ้าเกิดว่าใครหาดูไม่ได้ก็เอาไว้คอยดูกันละกันเพราะว่าไอ้ลิงก์ต่างๆเนี้ยมันก็จะเป็นลิงก์ที่แบบมันดูไม่ละเอียดนะทุกคนนะมันดูไม่สนุกอ่ะตัดมาให้ดูดีกว่านะคะทุกคนและวันนี้นะคะบ่ายโมงครึ่งวันนี้นะจ๊ะพิงค์สไปเดอร์เจออารันมาเรสนะของน้องยูฟ่านะจ๊ะยูฟ่าโดนพรสินโพของเราที่ไปเล่นให้กับทีมนี้นะคะทุกคนเพราะว่าทีมญี่ปุ่น1ทีมนี่แหละที่ได้รับเชิญมาแข่งรายการโคโวคัพของเกาหลีใต้นี้นะคะวันนี้ก็เมื่อวานเนี้ยน้อง2วิภาวีสีทองทีมหุนไดฮิลสเตทเมื่อวานก็เจอกับ AI Pepper ก็ผลปรากฏว่าทีมของน้อง2หุนไดฮิลสเตทเอาชนะ AI Pepper ไป 3-2 ด้วยทุกคนโหเล่นดีมากๆเลยนะคือหมายถึงว่าฮุนไดก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ปีนี้ AI Pepper มาแรงมากมาแบบตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะมีของจีนด้วยนะมีจีนมาตัวนึงนะที่เห็นสูงๆอ่ะแอดจำชื่อเขาไม่ได้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ปีนี้อะค่ะทุกคนป่ะเดี๋ยวจะมาดูคู่ที่2กันนะคะนี่คู่ที่2ระหว่างIBK ทีมเก่าของน้องชมพู่เนี่ยนะคะเอาภาพเก่ามาให้ดูก่อนนะเพราะว่าภาพใหม่นี้ยังไม่มีนะเพราะว่ายังไม่เห็นเลยว่าตัวจะมีตัวเก่าเหลืออยู่กี่คนหรืออะไรพวกนี้นะคะทีมของ IBK นี่นะคะทุกคนก็เลยเอาภาพเก่านี่แหละมาให้ดูก่อนที่มีซึงจุงด้วยเนี่ยนะคะทุกคนวันนี้ IBK จะเจอกับ Red Spark Red Spark ก็คือทีมของเมกาวตีนะคะทุกคนนะวันนี้เวลา 17.00 นเวลาในไทยก็คือ5โมงเย็นบ้านเรานี่แหละนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมไปเชียร์เกาหลีโคโวคัพนะคะทุกคนอาจจะเห็นตัวใหม่ๆของเกาหลีที่เข้ามาเล่นใหม่มาจากต่างประเทศอะไรพวกนี้นะคะดูซิว่ามาจาก AA มาจากที่ไม่ใช่ไทยอะนะมาจากประเทศอะไรบ้างเนี้ยเราก็จะได้ดูนะคะทุกคนนี่ทีมนี้แหละเดสปาร์คนี่เมกาวตียังอยู่นะคะยังอยู่โอ้โหเหมือนน้องสองวิภาวีนี่แหละตัวเก่ายังอยู่นะคะแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยก็มาอีกเยอะหลายคนเลยนะคะมาจากญี่ปุ่นบ้างมาจากฟิลิปปินส์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาจากต่างชาติได้หลายคนนั่นแหละโดยที่ไม่ใช่เกาหลีนะคะทุกคนนี่หน้าไอ้น้องที่หันหน้ามาเนี่ยไม่น่าจะได้อยู่เลสปาร์กแล้วนะนะคนนี้ก็ตบดีนะเขาชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วปนาพาธรรมเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยแหละวันนี้17นาฬิกาหรือเราไปดู IBK พบ Red Spark นะคะทุกคนมาดูเมกาวตีนี่ยังอยู่นี่คือเราจำเขาได้ไงเมกาวตีนี่คืออินโดนีเซียนะคะทุกคน
จำได้เนาะลูกถ้าเป็นแฟนวอลเลย์บอลนะจำได้แน่นอนอยู่แล้วแหละนั่นแหละเดี๋ยวก็ไปเชียร์น้องเมกาวตีละกันนะคะเออวันไหนแข่งกับน้องสองนี่ถ้าจะสนุกนะเรสปาร์คนี่มันมีเดี๋ยวจะบอกไปทีละวันละกันว่าวันไหนแข่งกับน้องสองเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วมันต้องพบกันหมดนะคะมี2สายนะคะพบกันหมดมี8ทีมเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวก็จะได้รู้เองแหละว่า8ทีมมีใครบ้างอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเออก็วันนี้โคโบครับแข่ง2ทีมเอ้ยแข่ง2เออใช่2ทีมทีมแรกแข่งเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะไม่ใช่เหมือนเมื่อวานนะเวลาบ่ายโมงครึ่งของวันนี้พิงค์สไปเดอร์เจออารันมาเระนะคะแล้วก็17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นน่ะ IBK เจอเรสปาร์คนะคะทุกคนมี2คู่เนาะมีวันละ2คู่นะโคโบครับเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปหากันได้ในลิงก์นะคะทุกคนทีนี้เรามาพูดถึงของไทยเราบ้างไปค่ะสำหรับเมื่อวานนะคะสโมสรชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศนะคะช่องปนาภาธรรมยังไม่ได้ลงคลิปเนาะก็ไว้ต่อคลิปนี้เลยละกันนะคะก็สรุปว่า NBK ชนะ LP Bank ไป 3-0 เลยทุกคนสู้ไม่ได้เลยจริงๆนะคะก็สู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะเขา2ทีมเขาก็ได้ไปเล่นบอลโลกวอลเลย์บอลโลกแล้วนะสโมสรโลกแล้วหายห่วงก็แล้วก็เลยไม่เอาแต่ผลมาให้ฟังแล้วกันนะคะทุกคนช่องอื่นๆเขาคงลงเยอะแล้วล่ะสู้ไม่ได้จริงๆนะ LP Bank เนี่ยบิ๊กเตรียนกับน้องเฟิร์นสู้ NEC ไม่ได้เลยนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นอันว่าสรุปแล้วก็เป็นอันว่าNEC Red Rocket นี่ได้ชนะเลิศนะคะได้ทีมชนะเลิศรองชนะเลิศก็คือ LP Bank นินบินนะคะทุกคนก็2สโมสรนี้เขาก็ได้ไป เล่นสโมสรโลกชิงแชมป์สโมสรโลกอยู่ที่ประเทศจีนนั่นแหละปีหน้านะคะทุกคนก็ยินดีกับเขาทั้ง2ทีมด้วยนะคะทั้ง2สโมสรด้วยละกันนะคะเป็นของญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามนะคะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวแทนของเอเชียไปเลยนะคะเออนั่นแหละพนครราชสีมาคิวมินซีวีซีของเราทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะสู้ใหม่ไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็สู้กันใหม่ค่ะทุกคนก็ดีใจกับน้องเฟิร์นนะน้องเฟิร์นได้ไปเล่นก็โอเคก็ยังมีสาวไทยเราไปเล่นดี2คนน้องเพียวโอ้โหน้องเพียวแล้วก็น้องเฟิร์นนะคะแต่ในนามของญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามนะคะทุกคนก็โอเคนะคะวันนี้มารายงานโปรแกรมการแข่งขันโคโบคัพเกาหลีใต้และก็มาอัปเดตสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียที่ได้แชมป์แล้วก็รองแชมป์เพื่อไปชิงแชมป์โลกในปีหน้านะคะทุกคนโอเคนะคะช่องปนาภาธรรมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ป้าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ